สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมแม็กศักดาคำทรายแล้วก็พี่นุ้ยนภาพรเปลืองอารมณ์ครับก็มาติดตามตลาดในช่วงเช้ากันค่ะตอนนี้ก็เปิดตลาดมาได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,516.35 จุดค่ะ บวกขึ้นมา 6.92 จุดนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บวกขึ้นมา 0.46% ด้วยกันค่ะโดยมูลค่าการซื้อขาย 16,000 กว่าล้านบาทแล้วครับตอนนี้หุ้นที่มีการเทรดอันดับแรกก็เป็น True นะครับซึ่งตัวนี้ก็ราคายืนอยู่ที่7.70 บาทนะครับวอลุ่มการซื้อขายมูลค่าการซื้อขายก็พันกว่าล้านบาทแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูมุมมองตลาดกันก่อนไหมพี่ก็แต่ว่าก่อนตอนนี้ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปเข้าข่าวกันเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะเห็นตอนนี้นะคะจะเห็นหนังสือนิตยสาร Stock Review ของเรานะคะฉบับเล่มเดือนนี้ถือว่าทำออกมาเป็นฉบับที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะคะซึ่งข้างในก็จะมีในส่วนของพระก็จะมีส่วนของพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะของในหลวงที่เราได้ทำขึ้นมาครับก็ถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะที่อยากจะสมัครสมาชิกรายปีเห็นโทรเข้ามาสอบถามกันมากมายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เราได้ทำการเปิดสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พิเศษมากๆเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามานะคะเราก็จะได้รับเล่มเดือนพฤศจิกายนก็คือเล่มนี้นะคะแล้วก็เล่มเดือนธันวาคมควบคู่ไป2เล่มเลยทีเดียวค่ะก็สามารถโทรเข้ามานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์026630017นะคะ026630017ค่ะโทรเข้ามาสมัครสมาชิกกันได้ตอนนี้เลยนะคะก็ทยอยกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางเราก็จะจดรายชื่อแล้วก็จะรีบจัดส่งให้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเล่มที่สวยแล้วก็พิเศษมากๆเลยสำหรับฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ภายในเล่มก็จะยังมีข้อมูลหุ้นต่างๆอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีพระราชกรณียกิจต่างๆของทางด้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีเพิ่มเข้ามาก็ลองโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูในส่วนของภาวะตลาดเพิ่มเติมกันเลยค่ะครับก็จากที่เมื่อวานนี้นะครับก็คงทุกคนก็คงทราบแล้วว่าการเลือกตั้งของทางด้านสหรัฐที่เขาได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นทางด้านนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในเมืองไทยก็มีการวิเคราะห์กันว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะส่งผลต่อเศรษฐกิจหรือความผันผวนของตลาดหุ้นอย่างไรบ้างนะครับโดยเราไปดูทางด้านมุมมองของบล. KTBST นะครับทางด้านดร. วินอุดมรัตนวณิชนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ KTBST นะครับเขาก็บอกว่าจากที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับก็จะมีผลอย่างไรต่อทิศทางตลาดนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องติดตามปัจจัยนโยบายของสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเนื่องจากนโยบายการเมืองที่ยังคงไม่ชัดเจนนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อสินทรัพย์ซึ่งก็ต้องแนะนำให้รอดูทิศทางให้มันชัดเจนก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงได้นะครับโดยให้แนวรับขาลงอยู่ที่ระดับ 1,420 จุดนะครับแล้วก็ตลาดอาจจะแกว่งตัวขึ้นไปถึงกรอบกว้างที่ระดับ 1,530 จุดถึง 1,550 จุดได้นะครับแล้วก็ทางด้านค่าเงินดอลลาร์นะครับก็จะทำให้มีความผันผวนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจากนโยบายของทรัมป์นะครับก็จะมีการใช้เงินจำนวนมากซึ่งจะทำให้มีการออกพันธบัตรออกมาแล้วก็จะส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐมีการปรับตัวสูงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมองของทางด้านบล. KTBST นะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านเฟดนะครับก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับเนื่องจากการนโยบายของทรัมป์นั่นเองครับสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะครับทางด้านบล. KTBST เขาก็ยังแนะนำว่าให้อย่าลงทุนในสินทรัพย์ที่ยังอ้างอิงกับเงินดอลลาร์อยู่นะครับเช่นหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคาดเดาทิศทางยังไม่ได้ครับพี่
ค่ะก็นี่คือในส่วนของทางด้านดร.วินนั่นเองนะคะซึ่งก็เคยมารายการเราด้วยเนาะใช่ครับค่ะแต่ตอนนี้ไปดูอีกทางด้านบล.หนึ่งละกันนะคะคือทางด้านของบล.กสิกรไทยค่ะก็คือคุณประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองค่ะเขาก็ได้มีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยนะคะว่าเช้านี้ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ค่ะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะคะเมื่อดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วก็อาจจะที่ค่อยๆลดตัวลงค่ะเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยนะคะได้มีการตอบรับผลการเลือกตั้งของสหรัฐไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้นะคะก็ยังคงอยู่ในแดนบวกกันค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะคงจะต้องติดตามนโยบายต่อไปของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนั่นเองค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะก็ทางด้านคุณประกิตก็ยังคงให้ติดตามในการทยอยที่จะประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส3ปี2559ค่ะที่จะออกมาในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการประกาศออกมาหลายบริษัทค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงได้นะคะเพราะว่างบที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านคุณประกิตก็ยังให้ในส่วนของแนวรับตลาดไว้นะคะที่ 1,500 จุดแล้วก็ให้แนวต้านค่ะไว้ที่ 1,515 จุดนั่นเองค่ะครับวันนี้ก็หุ้นมีการปรับตัวขึ้นมามากเลยนะครับหลายตัวอย่างตัววันนี้เมื่อวานนี้ก็ที่วิ่งมาก็เห็นกันก็เมืองไทยลิสซิ่งใช่เมืองไทยลิสซิ่งวันนี้ยังบวกต่อเนื่องไหมหนอบวก1บาทครับ1บาทนะคะเขามีข่าวคราวอะไรไหมคะมีครับทางด้านผู้บริหารเขาก็มีการให้แผนงานให้ข่าวออกมาด้วยตลอดแล้วครับก็คือทางด้านนายชูชาติเพชรอำไพนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับก็เปิดเผยว่ามั่นใจนะครับแนวโน้มรายได้และกำไรในปี59นี้ก็จะยังทำสถิติสูงใหม่นะครับก็เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้นะครับก่อนจะมาจากการขยายสาขานะครับที่ให้ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ตั้งเป้าแต่ปีนี้จะมีสาขา 1,600 สาขานะครับแล้วก็ปีหน้าเขาบอกว่าจะเพิ่มเป็น 2,200 สาขานะครับให้มีทั่วประเทศไทยเลยนะครับในปี60สำหรับแนวโน้มผลดำเนินงานในไตรมาส4นะครับเขาก็ยังบอกว่าคาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าปกติแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจของเขานะครับเนื่องจากจะมีเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็ช่วงเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งจะทำให้ความต้องการเพื่อความต้องการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับอันนี้เขาก็ทำให้เขามั่นใจว่ายอดปล่อยสินเชื่อของปีนี้ก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งครับพี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นเมืองไทยลิสซิ่งที่มีการขยับตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่23.50 สตางค์นะคะก็บวกขึ้นมา1บาทหรือว่าคิดเป็นเซ็นต์ก็บวกขึ้นมา 4.44% ด้วยกันค่ะสำหรับหุ้น MTLS ค่ะรู้สึกว่าจะมีทางด้านนักวิเคราะห์พี่กันเคยพูดถึงอยู่ด้วยตัวนี้ก็ให้ราคาพื้นฐานไว้ที่28บาท28บาทโอ้โหทางด้านพี่กันเขาบอกไว้ทางFinancial Selat ค่ะครับคุณในดวงใจพี่กันนั่นเองนะครับก็ยังคงแนะนำมาตั้งแต่ต้นปีใช่แนะนำกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทีนี้เราไปดูหุ้นอีกหนึ่งตัวละกันนะคะก็คือหุ้นของชอนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าชอค่ะก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานนะคะในไตรมาส3ก็สิ้นสุดไปเมื่อวันที่30กันยายนค่ะก็เป็นพลิกขาดทุนนะคะที่ 32.49 ล้านบาทค่ะจากกำไร 32.31 ล้านบาทนะคะในช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ส่วน9เดือนปีของ2559นะคะก็พลิกเป็นขาดทุนค่ะ 41.24 ล้านบาทนะคะจากกำไรที่ 40.10 ล้านบาทค่ะในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นไตรมาส3ปี2559นะคะก็ขาดทุนค่ะ 0.0321 บาทต่อหุ้นนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 0.2106 บาทต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนทางด้านผู้บริหารค่ะคุณสุรทวีแสงสกุลไทยนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยค่ะว่าภาพรวมธุรกิจในไตรมาส3นะคะปี2559บริษัทแล้วก็บริษัทย่อยนะคะมีการขาดทุนสุทธิค่ะที่ 32.5 ล้านบาทนะคะขาดทุนเพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อนเนี่ยค่ะอยู่ที่ 64.81 ล้านบาทค่ะส่วนรายได้ที่ลดลงนะคะก็เกิดจากการผลิตภัณฑ์เนี่ยออกแบบพิเศษใหม่เพื่อเป็นต้นแบบแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยสูงกว่าการผลิตปกตินั่นเองค่ะ
รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ปกตินะคะตัดจ่ายในงวดนี้แล้วก็มีการขาดทุนจากการที่ทางบริษัทชอทวีเทอร์โมเทคนะคะจำกัดเป็นบริษัทย่อยแล้วก็กิจการร่วมค้าที่ไปร่วมลงทุนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวของทางด้านหุ้นชอทวีดอลลาร์เซียนนั่นเองค่ะครับก็ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปเตรียมพร้อมเนาะพร้อมกับค่ะการถามตอบหุ้นกับทางนักวิเคราะห์ค่ะแต่ก่อนที่จะเบรกช่วงนี้นะคะก็เห็นมีทางด้านคุณผู้ชมถามกันเข้ามาใน Facebook Live สดตอนนี้นะคะว่าหนังสือ Stock Review หาซื้อได้ที่ไหนนะคะก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อแล้วนะคะตอนนี้เราเปิดให้สมัครสมาชิกรายปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมที่สมัครตอนนี้ก็จะได้เล่มพิเศษเล่มนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ควบคู่กับเดือนธันวาคมที่จะออกในเดือนหน้าด้วยได้2เล่มพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะก็เล่มนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นหน้าปกสวยงามมากๆเลยนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะสมัครนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02นะคะ663-0017ค่ะก็โทรกันเข้ามาถามข้อมูลการสมัครได้เลยนะคะตอนนี้นี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะครับค่ะกลับมาครั้งหน้าเป็นการถามในส่วนของเรื่องหุ้นกันนะครับค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับ